หนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าหลังจากเที่ยงคืนนะลูกนะหลังจากเที่ยงคืนมา1นาทีจนถึง11โมง59คือก่อนจะเที่ยงนะครับนะเขาเรียกว่า AM ลูกนะนี่คุณครูสอนเพิ่มเติมให้เลยพอ12ตรงเนี่ยเขาเรียกว่านูนนะลูกนะนูนแปลว่าเที่ยงมาเจอกันอีกครับในหน้าที่25นะครับกับการเรียนแบบฝึกหัดนะครับนะเรียนไปด้วยกันแบบฝึกหัดหนังสือ Say Hello Fine นะครับในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับเป็นวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป.5 นะครับเรามาเรียนด้วยกันเลยครับคำสั่งนะครับข้อนี้นะครับเป็นข้อที่4 Look แปลว่าอะไรลูกแปลว่าดูนะครับ And แปลว่าอะไรครับแปลว่าและ Complete แปลว่าอะไรครับทำให้สมบูรณ์นะครับทำอะไรครับ The sentences ทำประโยคต่างๆนะครับให้สมบูรณ์ Using แปลว่าอะไรครับด้วยการใช้นะครับ Using นะครับ Use แปลว่าใช้ But Using เป็นคำนามนะครับแปลว่าด้วยการใช้เป็นคำ Gerund นะครับ Gerundใช้คำอะไรบ้างครับ always นะครับ always นี่นะครับเดี๋ยวคุณครูมีเขียนให้อีกทีหนึ่งข้างล่างนะครับ always แปลว่าสม่ำเสมอนะครับ usually นะครับแปลว่าบ่อยๆนะครับ often นะครับแปลว่ามักจะ sometimes นะครับทำไมเขียนไม่ติด sometimes พอมาถึง sometimes เขียนไม่ติดนะครับแปลว่าบางครั้งแต่บางครั้งนะครับและนะครับคำสุดท้ายคือ seldom นะครับอ่านว่า seldom นะครับแปลว่านานๆครั้งนะครับนานๆครั้งเดี๋ยวคุณครูเขียนซ้ำให้อีกทีข้างล่างนะครับทีนี้มาดูคำสั่งตรงนี้อีกนะครับคำสั่งตรงนี้บอกว่า look แปลว่าอะไรครับแปลว่าดู look at ก็คือดูนะครับดูไปที่ Peter's activity activity นะครับแปลว่ากิจกรรมนะครับกิจกรรมเติม s ก็คือกิจกรรมหลายๆชนิดนะครับin 9 นะครับ a week ใน1อาทิตย์นะครับใน1อาทิตย์หรือในแต่ละสัปดาห์นะครับนะ complete เจอบ่อยนะครับทำให้สมบูรณ์ sentences ประโยคก็เลยแปลทั้งหมดนี้ว่านะครับ look at Peter's activity in a week complete the sentences ก็คือให้ดูกิจกรรมของปีเตอร์ในแต่ละสัปดาห์ว่าและแล้วก็ให้ทำประโยคเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะครับทำประโยคเหล่านี้ให้สมบูรณ์เอาดูPeter's activity เมื่อกี้แปลออกแล้วนะครับแปลว่ากิจกรรมของปีเตอร์นะครับวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับนี่คือตัวย่อ Get up before 9 o'clock หรือว่า 9 a.m. ตื่นนอนก่อน 9 โมงนะครับ 9 a.m. เดี๋ยวคุณครูสอนพิเศษตรงนี้เฉลยเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับมีพื้นที่อยู่นะครับเวลาตั้งแต่นะครับนะลูกนะ 00.01ถึง 11.59 นะครับเขาเรียกว่า AM นะครับ AM เนี่ย A จุด M จุดก็ได้นะครับ AM จุดก็ได้ส่วนนะครับ 12.00 นะครับเขาเรียกว่านูนนะครับ 12.01 ถึงนะครับ23.59 นะครับเขาเรียกว่า PM นะครับในทางภาษาอังกฤษส่วน24.00 นะครับเขาเรียกว่า Midnight เดี๋ยวนะครับ00.01 เนี่ยหมายถึงว่าหลังจากเที่ยงคืนนะลูกนะหลังจากเที่ยงคืนมา1นาทีจนถึง11โมง59คือก่อนจะเที่ยงนะครับนะเขาเรียกว่า AM ลูกนะนี่คุณครูสอนเพิ่มเติมให้เลยพอ12ตรงเนี่ยเขาเรียกว่านูนนะลูกนะนูนแปลว่าเที่ยงนะครับพอ 12.01 นะครับตอนเที่ยงวันจนถึงนะครับนู่นเลยแหละจนถึง5ทุ่ม59นาทีนะครับเขาเรียกว่า PM นะลูกนะพอ 24.00 ก็คือกลางเที่ยงคืนนะครับเรียก midnight นะครับนี่คือการใช้การใช้ตัวย่อกันว่า AM PM นะครับนะเพราะฉะนั้นเขาถึงใช้ว่า09นะครับ9โมงเช้าก็ 09.00 น AM โอเคนะครับขีดเครื่องหมายถูกๆอย่างนี้ก็คือตื่นนอนก่อน9โมงนะครับปีเตอร์จะตื่นนอนก่อน9โมงในจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะครับวันหยุดจะตื่นหลัง9โมง
watch TV after watch TV after 10 o'clock นะครับก็คือดูทีวี after แปลว่าหลังนะครับดูทีวีหลังจาก10 p.m. นะครับ10 p.m. เห็นไหมคุณครูลืมดูนะครับไม่ใช่ a.m. นะครับ p.m. เพราะฉะนั้น p.m. เวลาเท่าไหร่ลูก10ก็คือ4ทุ่ม4ทุ่มนั้นก็คือ20เท่าไหร่นะ22ลูกนะครับ 22.00 นนะครับตามที่คุณครูอธิบายไปเมื่อกี้นะครับ4ทุ่มนะครับนะไม่เพราะ PM คุณครูลืมดูนะครับโทษทีนะ PM นี่ต้องเป็น22นะครับไม่ใช่10โมงเช้าแล้วนะครับกลางคืนก่อนนะครับก่อนถึง4ทุ่มนะครับดูตั้งแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับจนถึง4ทุ่มก็นอนนะครับก็คือวันอาทิตย์วันเดียวนะครับนะวันอื่นไม่ดูเลยGo swimming ไปว่ายน้ำนะครับไปว่ายน้ำนะครับที่ถูกนี่ก็คือวันที่ทำนะครับขีดผิดนี่คือวันที่ไม่ทำ read English book นะครับ English book ก็คือหนังสือวิชาภาษาอังกฤษนะครับนะอ่านหนังสือวิชาภาษาอังกฤษนะครับ do homework ก็คือทำการบ้านนะครับทีนี้เมื่อกี้คุณครูลืมบอกว่าคำเหล่านี้นะครับลูกคำเหล่านี้เขาเรียกว่า adverb of frequency เอ๊ะคุณครูสอนมากไปหรือเปล่าเนี่ยวันนี้หน้านี้นะครับ adverb of free นะครับ frequency นะครับแปลว่าคำขยายกริยานะครับบอกความถี่นะบอกให้เป็นความรู้ไว้อย่างนี้นะครับนักเรียนจะได้ทราบนะครับนะเดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปนิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวศีรษะคุณครูบางตัวอาจจะเล็กนิดหนึ่งนะครับนะคำเหล่านี้นะครับ always สม่ำเสมอนะครับ 100% usually นะครับบ่อยๆ 75% sometimes often แปลว่ามักจะ 50% sometimes แปลว่าบางครั้ง 25% seldom แปลว่านานๆครั้งต่ำกว่า 25% นะครับเขาเรียกคำเหล่านี้ว่า adverb of frequency นะครับ adverb แปลว่าคำกระยายกริยา frequency แปลว่าความถี่นะครับความถี่นี่คือบ่อยเท่าไหร่ใน1วัน1อาทิตย์1เดือน1ปีอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูนำตัวสีเหลืองนะครับมาใส่ให้แล้วนะครับลูกนะตัวข้างหน้านี่ลูกเขียนเป็นตัวเล็กนะคุณครูยังไม่ได้แก้ให้ข้างหน้านี่เป็นตัวเล็กเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์มันจะขึ้นเป็นตัวใหญ่ให้นะครับนะเป็นตัวเล็กเดี๋ยวถ้าแก้ตรงนี้เลยจะช้าไปหรือเปล่านะครับนะทำให้ช้าไปลูกนะบางทีนะทำเป็นตัวเล็กนะลูกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไหนๆก็แก้ได้ก็แก้ไปเลยนะครับเป็นตัวเล็กนะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวใหญ่ให้อัตโนมัตินะครับโอเคแก้ได้แป๊บเดียวเมื่อลูกจำตรงนี้แล้วนะครับตัวเหลืองๆนี้เพราะฉะนั้นนะครับคุณครูก็เลยช่วยโดยการแปลให้นะครับเพราะฉะนั้นลูกๆเติมเองข้อ1นี้คุณครูแปลให้ว่าปีเตอร์นะครับอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะใหญ่ๆกว่านี้ได้อีกนิดนึงนะครับข้อที่1เดี๋ยวเห็นเลข1ด้วยข้อที่1เนี่ยนะครับปีเตอร์ get up นะครับ get up เนี่ยอ่านเร็วๆเป็น get up นะครับ early แปลว่าเช้าตรู่นะครับปีเตอร์ตื่นนอนเช้าตรู่คุณครูดูนะครับดูตามนี้แล้วเนี่ยตื่นนอนนะครับไหนตรงไหนตื่นนอน get up นะเนี่ยตื่นนอน5วันใน1อาทิตย์เนี่ยเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้ว่ามักจะนะครับมักจะทีนี้ลูกดูสิครับมักจะตัวไหนนำตัวนั้นมาใส่ได้เลยนะครับเนี่ย always usually often seldom sometimes seldom นะครับมาใส่ลงไปคุณครูจะไม่เขียนให้ซะทีเดียวไม่เขียนให้ก็เหมือนเขียนนะครับนะช่วยเต็มที่แล้วนะครับเนี่ยลูกๆนะมาใส่ได้เลยลูกนะตรงนี้ไม่ยากครับข้อที่2คุณครูก็แปลให้ว่านะครับเขานานๆครั้งถึงจะดูทีวีกลางคืนนะครับเขาในที่นี้ก็คือปีเตอร์เหมือนเดิมนะครับนะ watch นะครับทีวี late แปลว่าสายนะครับ at night ก็คือในกลางคืนนะครับเขานานๆครั้งถึงจะดูทีวีกลางคืนแต่คุณครูยังไม่ได้ใส่คำว่าสายนะเขานานๆครั้งถึงจะดูทีวีกลางคืนจนดึกเอางี้ก็ได้นะครับภาษาไทยเนี่ยนะคำว่าสายนี่แล้วแต่สำนวนนะลูกนะนี่คือสำนวนคุณครูพี่นันนะเขานานๆครั้งถึงจะดูทีวีกลางคืนจนดึกนะครับ
นี่เราแปลให้ครบหมดเลยสายในที่นี่คือดูจนดึกนะครับนานๆครั้งเพราะฉะนั้นนานๆครั้งเนี่ยตัวไหนนานๆครั้งนานๆครั้งยกตัวนี้ไปใส่ได้เลยโอเคเข้าใจนะเอาทีนี้คุณครูนึกขึ้นมาได้นิดนึงนักเรียนฟังให้ดีนะครับข้อนี้หลักไวยากรณ์เยอะนะครับอย่าเพิ่งมึนหัวนะลูกนะประธานเอกพจน์บุรุษที่3นะครับตรงนี้นะครับเขาเรียก adverb of frequency นะครับ adverb of frequency เอาเป็นว่าข้อนี้นะครับนานๆครั้งนี่คือคำว่า seldom เดี๋ยวคุณครูใส่ seldom นะครับ he seldom watches tv late at night นะครับคุณครูต้องการที่จะบอกนักเรียนว่านะครับ adverb of frequency นะครับ1 2 3 4 5 5ตัวนี้นะครับเนี่ยเอาเป็นว่าเรารู้5ตัวแต่มันมีหลายตัวนะครับมี never เข้ามาด้วยอีกตัวหนึ่งนะ5ตัวนี้นะครับมีเข้ามาขั้นนะครับอยู่หลังประธานเมื่อไหร่คำกริยายังเหมือนเดิมนะครับคือยังต้องเติม s หรือ es ตามประธานนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คำที่มาขั้นตรงนี้เป็น modal verb นะครับเอาเป็นว่าคุณครูยกตัวอย่างให้เห็นตรงนี้สั้นๆนะครับเช่นคำว่า will นะครับคำว่า should ก็ได้ should นะครับคำว่า should นะครับในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า modal verb เอาเป็นว่าลูกฟังไว้ก่อนนะครับนะอย่าเพิ่งเครียดนะครับนะฟังไว้ก่อนเป็น modal verb นะครับเข้ามาขั้นตรงนี้นะครับ he should นะครับ watch tv late at night should แปลว่าควรนะครับเขาควรดูทีวีนะครับในกลางคืนจนดึกนะครับ watch ตัวนี้นะครับกริยานะครับให้ตัด s ออกนะครับนี่คือหลักไวยากรณ์เลยนะครับนะถ้าเป็น seldom เนี่ยเป็น adverb of frequency เนี่ย 4-5 ตัวนี้มาเติมกริยาเติม s แต่ถ้าเป็น modal verb นะครับมี will would shall should care could may might นะครับเผื่อว่านักเรียนที่เก่งภาษาอังกฤษนะครับนะ ดูเอาไว้นะครับมีคำนี้มาเมื่อไหร่นะครับคำกริยาตรงนี้ไม่ต้องเติม s โอเคนะครับเอาไปไวเลยทีนี้ข้อที่3นะครับเขาไปว่ายน้ำเป็นบางครั้งนะครับนี่นะครับบางครั้งเอาตัวนี้มาใส่ได้เลยนะครับเขาว่ายน้ำตรงนี้นะครับนะโทษทีนะเมื่อกี้คุณครูยกตัวอย่างชุดขึ้นมาตรงนี้นะครับข้อที่4นะครับเขาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษบ่อยๆนี่นะครับบ่อยๆนำบ่อยๆมาใส่ได้เลยนะครับเพราะคุณครูดูจากกราฟแล้วนะครับนะเพราะเขาทำบ่อยมากนะครับก็เลยบ่อยๆข้อที่ ตัวทีครับทำท่าจะไอข้อที่5นี่นะครับเขาทำการบ้านสม่ำเสมอนะครับเนี่ยภาพอยู่ใกล้ๆเลยทำการบ้านสม่ำเสมอเพราะทำทุกวันเลยนะครับสม่ำเสมอก็เอาคำนี้มาใส่ได้เลยเห็นไหมครับบอกให้อย่างถึงขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่ามันยาวหน้านี้นะครับ write about yourself นะครับให้เขียนเกี่ยวกับตัวคุณเองทีนี้ตัวคุณเองนั้นฉันตื่นนอนเช้าตรู่บ่อยๆนะถ้าคุณครูสมมติว่าตื่นบ่อยๆเนี่ยคำว่าบ่อยๆเนี่ยนะครับ เนี่ยบ่อยๆเอาตัวไหนมาใส่สมมตินะครับแล้วแต่ลูกนะครับถ้าลูกนอนตื่นไม่ค่อยตื่นนี่ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับตามความเป็นจริงคุณครูอ่านนะครับไปส่งคุณครูที่โรงเรียนคุณครูก็จะได้หัวเราะนะครับว่า I never get up early เนี่ยครับ never ไม่เคยฉันไม่เคยตื่นเช้าตรู่เลย อย่างนี้ก็ได้นะครับข้อที่2นะครับฉันดูทีวีตอนกลางคืนสม่ำเสมอสมมติว่าคุณครูบอกว่าสม่ำเสมอสมมตินะใส่อะไรตรงนี้แล้วข้อต่อไปนะครับนี่คุณครูแต่งขึ้นมาให้เองนะครับไอมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่นะครับนะแต่ว่าไม่ได้ไปขีดทิ้งในแบบฝึกหัดนะครับนะนี่คุณครูใส่ไอมาให้แล้วก็เลยไม่ต้องไอสองตัวนะครับ I always go to school ฉันไปโรงเรียนสม่ำเสมอ I seldom visit my grandmother นานๆครั้งฉันถึงจะไปเยี่ยมคุณย่านะครับนะ seldom นานๆครั้งนะครับ visit เยี่ยมนะครับ my ของฉัน grandmother คุณย่าหรือคุณยายนะครับ I usually นะครับ usually ไปบ่อยๆนะครับhelp ช่วยเหลือ my parents แปลว่าพ่อและแม่นะครับ my ของฉัน with work นะครับ with work เนี่ยแปลว่า help จุดๆๆ with work เนี่ยคือช่วยทำงานนะครับช่วยใครนะครับ help จุดๆๆช่วยพ่อแม่ของเรา with work ทำงานนะครับโอเคครับหน้านี้รู้สึกว่าจะยาวไปนิดหนึ่งนะครับนักเรียนกดดูช้าๆนะครับนะหรือไม่ก็กดย้อนหลังมานะครับดูทบทวนอีกทีหนึ่งก็จะเข้าใจนะครับงานคุณครูก็ขอจบใบฝึกหัดหน้าที่25ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบใจลูกๆทุกคนนะครับที่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครูนันแชนแนลนะครับวันนี้จบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ alright. Okay.
แค่